ครับลูกวันนี้พาลูกมาด้วยนะฮะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อาจารย์ชอนครับเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วนะครับงั้นผมขอลาก่อนแล้วกันนะครับผมเมื่อสักครู่นี้คุยกับน้องแชมป์นะน้องแชมป์ก็บอกว่าพี่จะคุยอะไรอ่ะผมแบบคุยคนสุดท้ายอ่ะมันจะเหลืออะไรให้ผมพูดบ้างเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็อยากจะบอกน้องแชมป์ว่าก็พออาจารย์จอนขึ้นมาก็จริงๆก็หมดเรื่องพูดแล้วนะครับนะฮะก็ครอบคลุมมากๆเลยนะครับนะแล้วก็จริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เบสิกมากกว่านะครับก็อยากจะย้อนกลับมาในสิ่งที่คุณพ่อผมพูดนะครับก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันช่างยาวแล้วก็เข้าใจยากเหลือเกินนะครับอันนี้ผมก็การันตีนะครับเพราะว่าตอนที่รัฐธรรมนูญปี40ออกมาเนี่ยนะครับนอกจากคุณพ่อผมเนี่ยนะครับจะให้ลูกศิษย์นะครับคัดรัฐธรรมนูญส่งให้คุณพ่อทุกๆเทอมแล้วเนี่ยนะครับผมเองก็โดนสั่งให้คัดรัฐธรรมนูญส่งคุณพ่อเหมือนกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนประเด็นนี้เต็มที่เลยนะครับก็คือช่วยสั้นลงแล้วก็ช่วยให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเห็นแก่ลูกศิษย์ของคุณพ่อผมทุกคนด้วยละกันนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับนะฮะ มันยาวไปจริงๆครับนะฮะผมมีโอกาสได้สัมผัสต้องมานั่งคัดตอนช่วงปิดเทอมนะครับคัดจนมือหงิกมืองอนะครับแล้วก็ต้องมานั่งอ่านให้คุณพ่อฟังอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีโอกาสได้สัมผัสมันแล้วก็รู้สึกเลยว่าอันนี้แหละเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ประชาชนคนไทยไม่มีโอกาสได้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับรัฐธรรมนูญของเรานะฮะอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีหลากหลายฉบับมากแล้วก็ถูกฉีกทุกๆครั้งด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นต่อมานะครับหรือว่าความฝันต่อมาที่ผมอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับกับรัฐธรรมนูญในฝันของผมนะครับก็คือผมหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับต่อไปนะครับหรือว่าที่เรากำลังวาดฝันกันอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายที่จะไม่โดนฉีกแล้วนะครับอันนี้เป็นความฝันแล้วก็ความหวังของผมมากๆเลยนะครับผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยล้าหลังเหลือเกินนะครับแล้วก็มันสร้างความชะงักให้กับความพัฒนาความเจริญของประเทศของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเป็นสิ่งที่ผมฝันไว้แหละแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับผมว่าผมอาจจะพูดไม่ถึง5หรือ10นาทีก็ได้นะครับนะจริงๆไม่ได้ยาวมากอีกเรื่องที่ผมอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับก็คือสิ่งที่มีการระบุเอาไว้บอกว่าใครก็ตามที่อยู่ใต้กฎหมายเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องอยู่ใต้กฎหมายจริงนะครับผมหวังจริงๆว่าสิ่งที่มีการระบุการที่มีการระบุคำเหล่านี้ไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนก็ตามแล้วก็ฉบับในฝันของเราเนี่ยนะครับทุกๆคนก็อยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกันอันนี้ผมหวังจริงๆนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับรัฐธรรมนูญในฝันของเราอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมมักจะพูดคุยกับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อนะคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวเสมอนะครับแล้วก็มักจะชอบหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานำเสนอในรายการเสมอเนี่ยก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจซึ่งผมก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่ารัฐธรรมนูญในฝันของเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์จองก็ได้บอกไปนะครับว่าเมื่อจะเป็นเรื่องของการยกเลิกผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็มาเข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วผมหวังมากๆเลยว่านอกจากจะเป็นเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับ3อำนาจที่เป็นแกนหลักสำคัญในการปกครองประเทศนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการนะครับ3สิ่งนี้นะครับนอกจากจะคานซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของอำนาจเนี่ยนะครับผมคิดว่า3อำนาจนี้ควรจะต้องมาจากประชาชนอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติเองนะครับซึ่งก็คือสภาผู้แทนราษฎรสวนี่เราคงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะผมก็รู้สึกว่าสวชุดนี้นี่คือแบบอะไรนะครับ คือจะมีไว้ทำไมผมก็ไม่เห็นคุณค่าอะไรสักเท่าไหร่นอกจากคุณค่าสำหรับคนเอกประยุทธ์นะฮะแล้วก็อำนาจบริหารนะครับอันนี้ก็แน่นอนก็ใครที่จะมาเป็นผู้บริหารเนี่ยก็ต้องมาจากประชาชนซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีการหยิบยกประเด็นแล้วก็มุมมองในเรื่องของว่าคนที่จะต้องค
คนที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับก็ควรจะมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอันนั้นผมเห็นด้วยมากๆนะครับอีกอำนาจหนึ่งก็คือเรื่องของอำนาจตุลาการครับผมรู้สึกว่าอำนาจตุลาการเนี่ยนะครับควรจะยึดโยงกับประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็รัฐธรรมนูญในฝันของเราถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็น่าจะมีการเน้นย้ำตรงจุดนี้นะครับแล้วก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้ทั้ง3อำนาจนี้ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับก็ผมก็อยากจะฝากนะคนรุ่นใหม่ทุกคนวันนี้ผมก็มาพร้อมกับลูกชายตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะให้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับแล้วก็อนาคตมันก็เป็นอนาคตของเขาสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะหลายๆท่านที่มีโอกาสได้ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้นำเสนอความฝันนะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่รุ่นใหม่กว่าผมอีกนะที่เขาจะเอาไอเดียแล้วก็ความคิดมานำเสนอเกี่ยวเรื่องของรัฐธรรมนูญในฝันนะครับอยากจะให้ทุกคนช่วยกันสานต่อแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็ไม่แน่ก้าวแรกอาจจะเป็นก้าวของการร่วมกันส่งเสียงออกมาเพื่อให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันก่อนก็ได้นะครับซึ่งบริเวณด้านหน้านี้ก็มีเปิดให้ทุกคนได้ร่วมกันลงชื่อได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับ